CMU Research Idol วันนี้นะคะอยู่กับแป๋วและประเด็นฮอตร้อนแรงแห่งปีค่ะข้าวต้นเตี้ยไม่ไวแสงแล้วมีเมล็ดเป็นสีดำหรือเป็นสีม่วงเข้มนะคือที่มาของโครงการข้าวต้านอนุมูลฉลามในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเนี่ยวิธีการในโลกดีกว่ามีหลายวิธีการใช้พวกรังสีแกมมาคือการใช้อนุภาคของอิเล็กตรอนยิงเข้าไปใน DNA และให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้สารเคมีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์หรือแม้แต่การผสมข้ามพันธุ์ขึ้นมาและท้ายสุดเราก็คิดเทคโนโลยีอันหนึ่งขึ้นมาเราเรียกว่าลัมไอออนพลังงานต่ำเราอยากคิดว่าสิ่งที่เราคิดจะได้ตามที่ต้องการถ้าเกิดเราสามารถคิดได้ว่าเป็นอะไรผมบอกไม่ต้องทำงานวิจัยเพราะเรารู้แล้วหนึ่งคุณต้องรักกับมันก่อนก็อดทนคำถามต่อไปก็คือจะนำไปใช้ให้ประโยชน์เกิดประโยชน์ได้อย่างไร